ให้น้องๆขึ้นโครงสร้างแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่จะให้รูปของเราเนี่ยจะได้ไม่เบี้ยวแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราลงรายละเอียดเนี่ยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Bun and Bunny ในช่วงวาดเล่นเย็นๆใจกับพี่หนุ่ยนะครับ wow. เรายังอยู่ในโปรเจกต์วาดหมาชิบะ5ท่าหน้าทาเลนต์นะครับเรามาเป็น EP ที่4แล้วนะครับใน EP นี้จะวาดหมาชิบะนั่งหน้าทาเลนต์ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับใน EP ที่1มันก็เป็นท่านั่งธรรมดานะครับแต่ท่านี้จะนั่งแบบนั่งเล่นนั่งเล่นหน้าทะเลนเริ่มต้นมาเราวาดสี่เหลี่ยมคางหมูก่อนนะครับเพื่อกำหนดโครงสร้างเป็นศีรษะของหมาชิบะนะครับแล้วเราก็วาดสี่เหลี่ยมคางหมูทางด้านล่างน้องๆลองดูองศาด้านล่างนะครับขึ้นโครงมาแบบนี้ก่อนโอเคแล้วเราก็มาวาดวงรีทางด้านหัวมุมซ้ายมือนะครับแล้วก็หัวมุมทางขวามือแล้วก็มาเขียนเป็นเท้าหน้านะครับเป็นทรงกระบอกยาวๆแบบนี้เสร็จแล้วทางด้านข้างนั้นนะครับเราก็วาดเป็นวงกลมเป็นเกลียวเห็นไหมครับให้น้องๆขึ้นโครงสร้างแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่จะให้รูปของเราเนี่ยจะได้ไม่เบี้ยวแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราลงรายละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้โครงสร้างนี้นะครับโอเคถัดมาเรามาลงรายละเอียดกันนะครับเราจะมาวาดที่ศีรษะของหมาชิบะก่อนใส่เส้นโค้งตัดตรงมุมสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับทั้ง4มุมเลยแล้วก็กำหนดเส้นแกนตั้งที่เฉียงๆไปทางซ้ายมือนะครับกำหนดเส้นแกนนอนนะครับให้องศาตัดกันเนี่ยให้มันเยื้องไปทางซ้ายมือเราสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็วาดสามเหลี่ยมเพื่อให้เป็นหูของหมาชิบะนะครับใส่จมูกโอเคพอเห็นภาพแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาใส่รายละเอียดก็คือตาให้อยู่ใกล้ๆเส้นแกนกลางนะครับเราจะวาดหมาชิบะที่มองไปทางด้านซ้ายมือของเรานิดนึงนะครับแล้วก็วาดอมยิ้มวาดหมาโอเควาดปากแบบนี้นะครับก็จะเหมือนกับเขากำลังนั่งอมยิ้มอยู่ง่ายไหมครับถ้าเราขึ้นโครงสร้างได้เนี่ยนะครับเราก็ลงรายละเอียดนิดเดียวเราก็จะได้รูปโครงสร้างของหมาชิบะกำลังนั่งเล่นนะครับทำหน้าแป้นแลนหน้าทันเล่นอยู่เลยโอเคนะครับอันนี้เป็นสเต็ปที่1ต่อมาก็จะเป็นสเต็ปที่2นะครับก็คือการตัดเส้นโอเคแล้วก็มาตัดเส้นนะครับตัดเส้นทางด้านบนก่อนนะครับแล้วก็ตัดเส้นที่แก้มของหมาชิบะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วก็วาดสามเหลี่ยมเป็นรูปหูคือถ้าโครงสร้างเราเข้าใจโครงสร้างของมันเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราวาดได้ง่ายขึ้นนะครับตอนที่น้องๆฝึกวาดเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งรีบใจร้อนลงรายละเอียดนะครับอยากให้น้องๆฝึกวาดโดยการเข้าใจในส่วนของโครงสร้างให้ดีก่อนวาดซ้ำๆในส่วนของโครงสร้างบ่อยๆเพื่อให้ภาพของเราเนี่ยนะครับมันจะได้ไม่เบี้ยวโอเคตัดเส้นที่ปากแล้วก็มาตัดเส้นที่เท้าหน้าทั้งสองข้างเลยคือถ้าเส้นโครงสร้างของเราแข็งแรงเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับ
มันมีกระดูกแต่ถ้าโครงสร้างเราไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับมันจะดูภาพมันจะวาดเวลาวาดออกมาแล้วเนี่ยภาพมันจะดูโยบยาบโยบยาบหน่อยแต่ถ้าเราวาดโครงสร้างที่แข็งแรงดีชัดเจนเนี่ยรูปออกมาจะดูไม่บิดเบี้ยวนะครับอันนี้เราก็วาดท่ามาชิบะนั่งเล่นเป็นท่าหนึ่งที่โดยส่วนตัวแล้วพี่หนุ่ยก็ชอบมาชิบะนั่งท่านี้แหละมันดูเอกเนกสบายดีโอเคนะครับเราก็ตัดเส้นไปจนถึงส่วนของหางแล้วนะครับลองดูนะครับพี่หนุ่ยจะเว้นในส่วนที่ต้องเว้นเอาไว้นะครับนั่นก็คือส่วนของหูของคิ้วแล้วก็ส่วนของลำตัวนะครับตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตัดเส้นกันด้วยสีไม้ให้เราจำเส้นตรงนั้นไว้ด้วยนะครับก็ใช้สีน้ำตาลอ่อนเหมือนเดิมนะครับตัดเส้นที่หูด้านในทั้งสองข้างเลยนะตัดเส้นทั้งสองข้างเลยเสร็จแล้วก็มาวาดเส้นแบ่งที่เป็นลายส่วนจมูกโค้งตามมาแบบนี้นะครับเราตัดเส้นแบ่งไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็ตรงลำคอตัดเส้นมาจนถึงในส่วนของพุงด้านในนะครับเพื่อที่จะเว้นพื้นที่เอาไว้แล้วก็วาดคิ้วโอเคแล้วก็ดูตรงนี้นะครับตรงอุ้งเท้าเนี่ยนะครับให้เราวาดเส้นโค้งไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งตอนเราลงสีเนี่ยเราจะกำหนดความหนาของอุ้งเท้าในเส้นแบ่งตัวนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวพี่หนุ่ยลงสีเดี๋ยวลงลายตรงอุ้งเท้าก่อนกำหนดพื้นที่ขึ้นมาก่อนทีนี้เราก็มาลงสีน้ำตาลอ่อนตรงจุดที่เรากำหนดเอาไว้นะครับหลายๆคนชอบวาดรูปแต่ก็มีคนจำนวนมากนะครับ อยากวาดรูปแต่เพราะว่ากลัวมันไม่สวยก็เลยไม่กล้าวาดพี่หนูอยากจะบอกไว้แบบนี้นะครับว่าวาดไปเถอะครับเพราะว่าถ้าเราไม่วาดเลยอ่ะมันก็ไม่มีวันสวยเลยสักทีหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราวาดเพราะว่าเราชอบวาดเราไม่ใช่วาดเพื่อที่จะเอารูปไปขายหรือเอารูปไปประกวดอะไรนะครับเราก็วาดเพื่อความสนุกความสุขใจของเราให้เราวาดไปเถอะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆสวยถูกใจเราเองตรงนี้ก็เป็นส่วนบนนะครับของหมาชิบะก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนเสร็จแล้วก็โอเคลืมแล้วก็มาลงส่วนของลำตัวทางด้านนอกนะครับก็เป็นสีน้ำตาลอ่อนเหมือนกันช่วงนี้น้องๆหลายๆคนก็ยังไม่เปิดเทอมก็อาศัยวันหยุดนี่แหละนะครับเรามาฝึกวาดรูปเล่นกันเห็นไหมครับพี่หนุ่ยจะเว้นตรงส่วนที่กำหนดเอาไว้ก็คือตรงส่วนท้องใต้ท้องเขาอะนะครับแล้วก็ไปลงสีที่หางแล้วก็เว้นตรงส่วนใต้หางที่ม้วนขึ้นมาด้านบนนะครับเว้นเอาไว้
ราะเดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยเราจะลงเป็นสีเหลืองอ่อนดูตรงนี้นะครับเราจะกำหนดเป็นความหนาของอุ้งเท้าเห็นไหมครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาสีเหลืองอ่อนนะครับมาลงในส่วนของช่องว่างที่เราเว้นเอาไว้แบบนี้ในโปรเจกต์ของหมาชิบะ5ท่าน่ารักนะครับก็ตอนนี้เป็น EP ที่4ใกล้จะจบแล้วใกล้จะครบ5ท่าแล้วนะฮะพี่หนุ่ยก็มีเตรียมโปรเจกต์ใหม่เอาไว้ในการที่วาดหัวของสิงสาราสัตว์แบบน่ารักน่ารักง่ายๆนะครับก็ฝากน้องๆติดตามตรงนั้นด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราก็มาฝึกวาดชิบะให้ครบก่อนตรงช่องที่เว้นไว้แล้วก็ลงสีเหลืองไปให้เต็มง่ายๆแค่นี้นะครับขึ้นโครงสร้างได้ตัดเส้นได้ลงรายละเอียดได้นะครับพอตอนลงสีเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะฮะก็ฝากให้น้องๆทุกๆคนนะครับก็ฝึกฝนหมั่นวาดบ่อยๆนะครับวาดซ้ำๆโดยเฉพาะโครงสร้างนะครับมันก็จะทำให้ภาพของเราเนี่ยดูสวยขึ้นดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคตอนหลังเราก็จะมาลงสีชมพูมาเก็บแก้มแล้วก็อุ้งเท้ากันนะครับเรากำหนดโซนของสีชมพูก่อนนะครับเป็นแก้มสีชมพูยังไงก็ฝากน้องๆ นะครับฝึกฝนหมั่นวาดบ่อยๆคนไหนที่อยากจะเอารูปตัวเองมาโชว์นะครับก็สามารถที่จะส่งมาให้พี่หนุ่ยได้นะครับเดี๋ยวพี่หนุ่ยเอารูปของน้องๆมาแบ่งปันกันชมนะครับไม่ต้องเขินก็ถ้ายังไงก็ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากน้องๆฝึกฝนวาดบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ใน EP ที่5นะครับจะเป็นหมาชิบะท่าอะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้ายังไงวันนี้พี่หนุ่ยไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย